สนับสนุนรายการโดยบริษัทศรีราชาฮาร์เบอร์จำกัดมหาชนเอาละค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยล่าสุดค่ะดัชนีเริ่มลดช่วงบวกลงแล้วค่ะคุณสนันตอนนี้เหลือ 5.24 จุดนะคะที่ปรับตัวลงไปอยู่ที่ระดับ 1611.26 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,389 ล้านบาทค่ะวันนี้จะลงไปลึกมากน้อยแค่ไหนไปพูดคุยกับคุณกวีชูกิจเกษมค่ะรองกรรมการผู้จัดการของวลกสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกวีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกวีครับครับผมครับแหมเจอกันวันนี้ทำท่าจะหลุดไปแต่ 1,600 จุดอีกครั้งนะครับรับอยู่ไม่อยู่ครับ1,600 จุดรอบนี้ยังมีหวังครับยังมีหวังจริงๆอย่างจริงตอนที่1650เนี่ยเราแนะนำอยู่แล้วว่าตลาดมันจะเริ่มเดี๋ยวมันจะมีข่าวเดี๋ยวมันจะมีข่าวเข้ามาทำให้หุ้นลงนะตอนนั้นก็นั่งหากันว่าเอ๊ะจะเป็นข่าวนู้นข่าวนี้ข่าวคือด้วยความแพงนะครับบางทีข่าวอะไรที่เข้ามาแล้วมันจะตีเป็นบวกก็ได้จะตีเป็นลบก็ได้นะครับแต่ว่าพอตลาดมันขึ้นมาเยอะๆอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแพงเนี่ยนักลงทุนก็มักจะตีข่าวมาเป็นลบซะมากกว่านะครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่ทำให้หุ้นตลาดต่างประเทศลงเนี่ยก็คือบอนด์ยิลด์หรือว่าระดับของดอกเบี้ยนะครับในตลาดตราสารหนี้สหรัฐอเมริกามันพุ่งสูงขึ้นเพราะว่ากลัวว่าอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับบ้านเราก็เหมือนกันนะครับตราสารหนี้ของบ้านเราในตลาดเองเนี่ยดอกเบี้ยก็ขึ้นนะครับเห็นจากราคาของตราสารหนี้ของไทยเราก็ลงมาเหมือนกันมันก็เลยทำให้เกิดความกังวลกันว่าเอ๊ะไอในขณะที่เราจะดึงเงินออกเนี่ยแล้วดอกเบี้ยกำลังจะขึ้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับตลาดหุ้นไหมทุกคนก็กลัวกันเรื่องนี้นะครับกลัวเพราะอะไรเพราะว่าราคามันอยู่สูงไงแล้วก็คนส่วนใหญ่กำไรเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องขายทำกำไรออกมาแต่ผมมองอย่างนี้นะพี่สุนันท์คือไอเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของการขู่ไปขู่มานะนะครับอย่าเพิ่งไปซีเรียสมากนะครับกับบอนด์ยิลด์ที่ขึ้นเพราะว่าคือเงินเฟ้อมันขึ้นแต่ผมก็ยังมองว่าเงินเฟ้อที่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการขาดแคลนวัตถุดิบนะครับเนื่องจากว่าทางฝั่งเนี้ยเราติดโควิดอยู่เยอะนั่นหมายถึงว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะซัพพลายของได้เราเห็นได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าใครอยู่ในตลาดของเทคโนโลยีนะครับนักลงทุนในหุ้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าอยู่ในตลาดนี้เยอะแค่ไหนแต่เราจะพบเลยนะครับว่าคอมพิวเตอร์ก็ขึ้นราคาหูฟังเนี่ยนะครับที่ต้องใช้ชิปอะครับก็ขึ้นราคาลำโพงก็ขึ้นราคานะครับเพราะฉะนั้นใครจะรีบซื้อสต็อกเก่านะครับก่อนที่เขาจะหมดสต็อกนะครับมือถือก็ขึ้นราคานะครับเพราะชิปมันหายากรถก็ส่งมอบไม่ทันนะครับจริงๆรถเนี่ยชิปเนี่ยไม่ได้ต้นทุนที่ใหญ่ของเขานะมันเป็นเครื่องยนต์ซะมากกว่าแต่มันไม่มีของอะครับคือมันไม่ได้ทำให้ราคารถขึ้นนะครับแต่มันไม่มีของเนี่ยทำให้ไอ้ซัพพลายในตลาดมันหายไปแต่ความต้องการเนี่ยมันยังคงอยู่มันก็เลยทำให้ราคาสินค้าจากเดิมที่ไม่ค่อยขึ้นนะครับมันก็เลยเริ่มขึ้นมาเงินเฟ้อก็เลยวิ่งขึ้นมาแต่เชื่อไหมครับเดี๋ยวดูนะว่าพอเราเห็นแบบนี้เดี๋ยวสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็กลัวนะเอาพูดจริงๆเขาก็กลัวแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทำบางอย่างนะครับที่จะกดบอนด์ยิลด์ลงเช่นออกมาส่งสัญญาณใหม่แล้วจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วคือเพราะเศรษฐกิจมันแย่ถูกไหมครับพอเศรษฐกิจมันเริ่มแย่จะขึ้นดอกเบี้ยไปทำไมตอนนี้ฉันจะไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยนะเดี๋ยวบอนด์ยิลด์มันก็ลงหรือว่า QE ที่บอกจะเลิกเดี๋ยวฉันบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะลดบอกว่าลดครั้งนี้แต่อาจจะไปเริ่มลดปีหน้าอะไรเงี้ยผมว่าไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวมันก็เข้ามาตอนนี้ดัชนีหุ้นเนี่ยมันมีการปรับฐานลงมาอย่าลืมนะสหรัฐอเมริกาเนี่ยประชาชนมีเวลหรือว่ามีฐานะได้เนี่ยส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ำนะครับมาจากตลาดหุ้นนะครับกับตลาดอสังหาริมทรัพย์สองตลาดเนี้ยถ้ารัฐบาลดูแลดีเนี่ยประชาชนของเขาจะคอนซัมก็จะบริโภคได้ดีนะครับถ้าเขาดูแลไม่ดีเจ๊งอันใดอันหนึ่งคือมันเจ๊งอันใดอันหนึ่งไม่ได้เพื่อนกันแต่คุณนฤดีมันต้องเจ๊งสองอย่างตลาดหุ้นกับอสังหามันเจ๊งพร้อมกันเพราะฉะนั้นถ้าสองอย่างนี้เจ๊งเนี่ยคนอเมริกันก็เจ๊งนะครับอเมริกานี่คือวิกฤตซัพพลายมาอีกรอบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาจะดูแลช่วงก่อนที่มันจะเกิดวิกฤตเนี่ยยังไงก็ต้องเข้าไปดูแลก่อนเพราะเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะเขาจะกลับเข้าไปดูแลอีกทีนึงเดี๋ยวตลาดหุ้นก็จะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าปัจจัยลบที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นปัจจัยลบระยะสั้นที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเหตุผลในการขายทำกำไรแล้วมันปลายปีด้วยพี่ธนันนั่นดีปลายปีเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศเขาไม่เอาแล้วเขามีแต่ปิดโพซิชันเขาไม่มีสร้างโพซิชันใหม่แล้วนะครับ
ข้าใจตรงนี้ด้วยนั่นคือเหตุผลที่ว่าเราถึง1650เนี่ยจะไปหวัง 1,700 นะถ้าหวัง 1,700 บางพวกออกมาบอกว่า 1,700 กว่าเลยอ่ะก็ภายในเดือนที่แล้วด้วยผมยังจำไม่ผิดนะมีนักวิเคราะห์บางคนบอก 1,700 ทะลุแน่ภายในเดือนที่แล้วเดือนนี้สินี่เดือนนี้นี่คือเดือนตุลาอย่างเนี้ยเดือนกันยานะครับเพราะฉะนั้นผมยังมองตลาดไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือแต่ว่าเราที่เราเคยมองว่า 1,600 ถึง 1,580 เนี่ยผมยังคิดว่ายังมีโอกาสเห็นอยู่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหรือ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราแนะนำว่าหุ้นที่น่าซื้อที่สุดมีอยู่2กลุ่มก็คือธนาคารกับอสังหานะครับครับซึ่งมันก็โชคดีมันเป็นความฟลุกของผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่สุนันท์นะผมเชียร์แบงค์ไป 2-3 อาทิตย์เนี่ย UDSCB ก็ออกมาทำปรับโครงสร้างธุรกิจของเขาขึ้นมาปุ๊บราคาหุ้นกลุ่มแบงค์ก็ขึ้นมาเลยแต่ผมไม่ไล่ต่อแล้วนะหุ้นกลุ่มธนาคารสิ่งที่เขาทำอ่ะถามว่าดีไหมดีแต่ถามว่าเห็นผลเร็วไหมไม่นะครับไม่เห็นผลเร็ว 90% ยังไงเขาก็ยังคงเป็นธุรกิจดั้งเดิมไปอีกปี2ปีอย่างน้อยด้วยธุรกิจใหม่เนี่ยพูดไปเถอะพูดได้ฝันได้นะครับแต่กว่าจะถึงอ่ะมันต้องใช้เวลาเพราะธุรกิจมันเล็กมากนั่นเล็กมากเมื่อเทียบกับแบงค์ที่เขามีพอร์ตเป็นล้านล้านอ่ะพี่สุนันท์พอร์ตเขาล้านล้านดอกเบี้ยเปอร์เซ็นต์เดียวเขาได้กำไรเท่าไหร่นั่นเสือนอนกินแต่ของใหม่อ่ะโอ้โหพี่ต้องลงทุนลงแรงเยอะต้นทุนไม่ได้ดูดีไม่ดีบริษัทที่จะเปิดใหม่ขาดทุนไปอีก3ปีอ่ะเอางี้ดิเนาะไม่ง่ายแต่ถามว่าเป็นสิ่งที่ควรทำไหมดีนะครับเพราะฉะนั้นแบงค์ที่ขึ้นมารอบนี้ผมบอกว่ามันทูมัชมันคือเก็งกำไรเกินไปนะครับไม่ follow แต่ลงมาเนี่ยลงมาอีกรอบหนึ่งค่อยซื้อดีกว่านะครับครับก็ดูเรื่องกลุ่มธนาคารนะฮะเราคุยกันวันจันทร์เนี่ยนะฮะเขาก็ตุ๊บตับกันเลยนะกลุ่มธนาคารพาณิชย์แต่ว่าอาจจะแรงไปหน่อยไปตอบความคาดหมายกันมากเกินไปไปซื้ออนาคตกันมากเกินไปก็ปรับตัวลงมาใช่ครับตอนนี้ก็หมายความว่าเรารอจุดรับนะครับก็อยู่แถว 1,600 จุดเหมือนเดิมใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวข้อดีนึงการที่บอกว่าฝรั่งจะไม่ทำอะไรคือข้อดีอีกอันหนึ่งคือมองบวกก็ได้มองร้ายก็ได้นะครับมองลบก็คือฝรั่งเขาไม่สร้างโพซิชั่นใหม่ละเพราะฉะนั้นฝรั่งก็จะไม่มาลากหุ้นไทยแน่ๆแต่ข้อดีคือปลายปีเนี่ยเรามีกองทุนแล้วก็ฝรั่งไม่ทำอะไรกองทุนเนี่ยจะเข้าไปปีเงินของ SSF จะเข้ามาเป็น 10,000-20,000 ล้านก็ยังดีครับไม่จำเป็นต้องเป็น 5-60,000 ล้านเหมือนสมัยก่อนละครับ 10,000-20,000 ล้านเนี่ยมันก็พอจะพยุงตลาดได้ละกับประกอบกับสภาพคล่องในประเทศเนี่ยลงมาพร้อมซื้อเชื่อผมว่าพอ AOT ต่ำกว่า60 CPO ต่ำกว่า60นะครับAdvance ลงมา180หรือถ้าจะลงมาแบงค์ลงมาอีกนิดนึงผมเชื่อว่ามีคนรับใช่มั้ยชื่อว่ามีคนไทยด้วยนะครับคนไทยรับเพราะฉะนั้นผมนี่บอกว่า 1,600-1,580 เนี่ยน่าจะพอรับอยู่เพราะว่ายัง valuation ที่ของตลาดหุ้นไทยในบางกลุ่มนะในบางกลุ่มยังไม่ได้แพงจนเกินไปอสังหาริมทรัพย์เงี้ยเดี๋ยวลงมาก็มีคนรับเนี่ยแอลแลนด์เขาต่ำกว่า8บาทเดี๋ยวก็จะมีคนค่อยๆทยอยเก็บมันมีหุ้นใหญ่ๆพวกนี้นะครับที่ยังคงน่าสนใจเพราะทอลงมาเนี่ยดูดี3-5บาทต่ำก็เดี๋ยวก็จะมีคนเก็บอะครับมันไม่ใช่หุ้นที่ไม่ดีนะครับแล้วมีอนาคตด้วยตรงนี้ผมเชื่อว่าหรือแม้กระทั่งปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยมันก็จะทำให้แล้วก็ปลายปีของฝรั่งเขาไม่ขายแล้วใช่ไหมครับกองทุนก็จะเริ่มที่จะซื้อหุ้นกลุ่มนี้แหละครับเพราะนั้นเราก็เน้นหุ้นตัวใหญ่ๆแล้วก็พยายามดูหุ้นปันผลไม่น่าเชื่อนะครับหุ้นที่ผมพูดมาเนี่ยปตท SCC Advance นะครับแบงค์ใหญ่ๆนะครับพวกนี้แล้วก็บางหาริมทรัพย์ใหญ่ๆนะครับแลนด์เฮาส์สุภาลัยพวกนี้หรือถ้าเป็นแบงค์เนี่ยผมเชื่อว่าแบงค์ที่ไม่ได้รับข่าวบวกรอบนี้เลยเนี่ยคือทิสโก้เพราะทิสโก้เขาไม่ได้มีอะไรที่แบบยันแม่ยันลูกยันพ่อยันหลานยันเหลนนะครับเขาไม่มีพอเขาไม่มีปุ๊บเนี่ยหุ้นก็ไม่ค่อยได้ขึ้นแต่ปันผลเขาดีมากนะครับก็อาจจะเป็นตัวเลือกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพวกเองก็ขาย SCB BBL ออกมาเองแหละเพราะมันแพงเกินไปเดี๋ยวเองก็จะมาเข้าอะไรที่มันยัง under value และยังดูดีอยู่เช่นพวกทิสโก้เนี่ยพวกนี้ปันผลดีหมดเลยนะครับพี่สุนันท์นั้นเนี่ยพูดมาแบบติดตัวเนี่ยเอาหุ้นพวกนี้ครับที่ปันผลเยอะๆแล้วก็ผลประกอบการฟื้นตัวปีหน้านะครับแล้วก็กองทุนในประเทศเนี่ยน่าจะจ้องรับอยู่ตอนที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมากลยุทธ์นี้ผมว่ารอดจนถึงต้นปีหน้าเชื่อว่าถ้ากลยุทธ์นี้ผมเชื่อว่ากำไรมีโอกาสจะกำไรจากตลาดแบบนี้นะครับครับครับถามกลุ่มนอนแบงค์นิดหนึ่งนะแบงค์นี่พูดไปชัดเจนแล้วกลุ่มนอนแบงค์สองวันนี้ก็เริ่มขึ้นมานะครับครับคือนอนแบงค์เจอของจริงแล้วครับครับเมื่อคือถ้าฟังเมื่อก่อนใครเคยอ่านหนังสือพี่สุนันท์เขาจะมีทฤษฎีของธุรกิจน้ำตื้น
นะครับธุรกิจน้ำตื้นธุรกิจน้ำตื้นก็คือธุรกิจที่ปลาเล็กปลาน้อยอยู่แต่ปลาใหญ่ไม่มานะครับปลาใหญ่ไม่มาแต่ในชีวิตจริงเนี่ยปลาใหญ่เนี่ยพอทะเลกว้างมันเริ่มหมดอาหารนะครับเราก็จะรู้ว่าทะเลตื้นเนี่ยมันมีอาหารเยอะก็คือพวกสาหร่ายถูกไหมครับปลาการังอาหารเยอะมากแล้วก็ปลาตัวเล็กๆที่เป็นอาหารเขาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าเชื่อว่าสุดท้ายฉลามก็ต้องยอมเกยตื้นครับถูกไหมพี่สุนันได้ยินข่าวไหมว่าปีนี้เนี่ยใครผมเพิ่งดูสารคดีเมื่อวานนี้เองผมก็เห็นแล้วผมก็สะท้อนใจกับหุ้นกลุ่มธนาคารปีนี้เป็นปีที่ปลาตัวใหญ่เกยตื้นเยอะที่สุดนะครับตั้งแต่จดประวัติศาสตร์มาทำไมปลาใหญ่เกยตื้นเยอะสุดเพราะว่าเขาคิดว่าความตายกับความขาดแคลนอาหารเนี่ยผมว่าเขาเสี่ยงดีกว่าเขายอมตายดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ตายอยู่กลางทะเลเนี่ยคือทฤษฎีของทะเลน้ำตื้นที่ว่าอยากคิดว่าปลาเล็กจะอยู่ได้ถ้าปลาใหญ่เขาอยากเอนจอยอยู่กับตลาดใหญ่ไม่ต้องกลัวแต่เมื่อใดก็ตามที่ปลาใหญ่เขาเริ่มไม่มีอาหารแทงต้นเริ่มหมดนะครับเริ่มหาปลาไม่ได้เขาก็จะเข้ามาในทะเลน้ำตื้นยอมตายนะครับยอมที่จะเกยตื้นไม่เป็นไรผิดพลาดได้อย่างน้อยเข้ามา100ตัวผิดพลาดไป2ตัวก็ยังเหลืออยู่98ตัวให้เกยตื้นสัก2ไม่เป็นไรเนี่ยฮะคือสิ่งที่แบงค์กำลังพยายามทำเพราะฉะนั้นแบงค์เนี่ยเมื่อก่อนทำไม่ได้เพราะอะไรมันติดกฎเรื่องเงินกองทุนที่ตรงนั้นคุณเมลดีมาติดเรื่องเงินกองทุนเงินกองทุนมันทำเกินกว่ากฎหมายไม่ได้ถูกไหมเพราะมันอยู่ภายใต้แบงค์มันปล่อยสินเชื่อความเสี่ยงพวกนี้มันนับเป็นสินทรัพย์เสี่ยง 100% แน่นอนยังไงก็ต้องตั้งสำรองแต่ว่าถ้าแยกออกไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหงานนี้จะปล่อยเท่าไหร่ใครจะไปว่าล่ะนะครับแต่ผมฝากท่านผู้ฟังไว้นิดนึงนะแต่ว่ามันยังเล็กอยู่นะครับธุรกิจนี้เนี่ยพอไม่ได้ถูกควบคุมโดยใครเนี่ยแบงค์ชาติก็ไม่ได้ควบคุมกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ได้ควบคุมแบบเต็มที่นะครับเขาแค่ควบคุมเรื่องของการผูกขาดตลาดความเสี่ยงมันจะโตนะครับความเสี่ยงมันจะเพิ่มขึ้นและนี่อาจจะเป็นอีกระเบิดอีกลูกหนึ่งที่เราอาจจะเห็นในหุ้นกลุ่มธนาคารแต่ผมไม่ได้เห็นในปีนี้นะครับแต่ว่าอีกสัก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะคือเครดิตฟองซีเอสมัยก่อนหรือเปล่าไอ้พวกนี้คือจะคือบริษัทเงินทุนสมัยก่อนหรือเปล่าตามดูให้ดีฝากไว้เพราะว่าพี่กับผมเนี่ยผ่านวิกฤตแบบที่เมื่อก่อนนี่คิดว่าสมัยก่อนอะบริษัทเงินทุนคือสี่ไมโอสุดยอดจำได้ไหมพี่สุนันท์เครดิตฟองซีเอโอ้แม่ยอดเยี่ยมเป็นไงล่ะไอความใหม่ไอความที่ต้องหลุดออกมาจากธนาคารในประเทศไทยอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นระเบิดที่รัฐบาลต้องเข้าไปแก้ไขนะครับราชาเงินทุนวุ้ยเด็กรุ่นนี้ไม่รู้เรื่องหรอกไม่จำเรื่องพวกนี้ไม่ได้หรอกโอ้แต่ตอนนั้นคือสมัยใหม่มากนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องสมัยใหม่อ่ะครับเรื่องสมัยใหม่ครับแล้วเอิร์นคนคุมกฎพี่สุนันท์แม่จะเกษียณกันทุกคนเลยอ่ะตามเด็กไม่ทันครับอันนี้เป็นความเสี่ยงแต่ว่าระยะสั้นตรงนี้มันยังไม่ได้พอร์ตใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวบริษัทคนที่พี่สุนันท์ถามผมอ่ะเงินทุนเล็กๆอ่ะบริษัทไฟแนนซ์เล็กๆนะครับก็ระมัดระวังจะต้องโดนแย่งตลาดละตอนนี้ทำธุรกิจที่จะโตไปดีๆเนี่ยคงจะยากละเพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องลดความพรีเมียมลงมาจากเดิมที่เขาขึ้นไปเทรด20กว่าเท่าอาจจะมองแถวสักสิบปลายๆก็พอละนะครับครับครับก็นี่ดูนะเห็นกลุ่มนอนแบงค์เนี่ยโดนมรปรมาณูจาก SCBX ถล่มไปก็ยับเยินไป2วันแหมเขาเคยเป็นปลาการ์ตูนอยู่สบายๆอยู่ดีมีฉลามมาไล่กินอ่ะครับแล้วใครที่จะไปช้อนนอนแบงค์ก็พิจารณาให้รอบคอบนะครับว่าผลกระทบนี่มันระยะสั้นใช่ธุรกิจอะไรอย่างมีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงในตัวเองนะครับเช่นธุรกิจที่คุณไปเป็นเวนเจอร์แคปอะครับมันเวนเจอร์แคปก็คือออร์โทโพนัวสมัยก่อนนะครับก็คือมีสิทธิ์เจ๊ง8นะครับสำเร็จ2ครับคิดเขาอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ธุรกิจพวกนี้ไม่ใช่ว่ามันจะได้แต่แน่นอนครับมันเขาทำเหมือนแอปเปิลอะครับแอปเปิลคือไปซื้อเป็นร้อยเลยครับหลังจากหมดสตีฟจ็อบส์เนี่ยคิดอะไรไม่ออกซื้อกิจการอย่างเดียวครับซื้อเป็นร้อยเลยครับแต่ประสบความสำเร็จสัก 10% น่ะเขาก็เอาโปรแกรมมาต่อยอดได้เพราะฉะนั้นแบงค์เนี่ยต้องเก่งจริงนะครับต้องเก่งจริงคือ10ประสบโดนเล่นแค่1แต่1นั้นเนี่ยคุณต้องต่อยอดให้สุดๆไปได้เหมือนที่ Apple ทำนะครับเหมือนที่ Google ทำสำเร็จอันเดียวแต่ต้องต่อให้สุดๆไม่ใช่ว่าพอสำเร็จปุ๊บไปต่อไม่เป็นทำเป็นคอมเมอร์เชียลไม่เป็นนี่คือความที่เราจะเก่งหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าเรามีคนที่จะทำตลาดต่อไปมั้ยคือมันไม่ได้จบแค่เทคโนโลยีแล้วนะพี่สุนันท์เพราะฉะนั้นมันไม่ได้จบแค่เทคโนโลยีคุณทำเทคโนโลยีได้เนี่ยผมบอกได้เลยถ้าคุณทำมาร์เก็ตติ้งไม่เก่งเนี่ย
คุณก็จะเหมือนกับเมื่อสมัยก่อนมันเป็นวิดีโอ2แบบอ่ะแบบเบต้ากับแบบ VHS อ่ะแบบ VHS อันใหญ่ใหญ่แต่ของเบต้าเนี่ยเทปอันเล็กๆเองแต่ปรากฏว่าเบต้าเก่งเพราะทำตลาดไม่เก่งสู้ตลาด VHS ไม่ได้นะครับเด็กๆรุ่นใหม่ผมไม่รู้เมื่อไหร่เทป VHS กับเบต้าเราไปเสิร์ชดูนี่คือเคสตัดดี้ที่ดีว่าคุณทำเทคโนโลยีดีแค่ไหนเบต้าเทคโนโลยีดีกว่าเยอะนะครับเทปชัดกว่าเยอะเก็บข้อมูลได้เยอะกว่าแต่แพ้แน่นอนครับคุณทำการตลาดไม่เป็นเพราะฉะนั้นจากนี้ไปประเทศไทยเราไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยเทคโนโลยีเราจะสร้างขึ้นมามีเวนเจอร์แคปมีสร้างองค์สร้างแอปสร้างนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายประชาชนใช้ไม่ใช้อ่ะแล้วอย่าลืมนะว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาลอกง่ายนะไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ว่าโหคุณทำมา1วันเนี่ยแล้วคุณสามารถที่จะใช้ไปได้อีก20ปีไม่ใช่ยานะจ๊ะ มันทำออกมาเนี่ยไม่เกินข้ามคืนครับเขาพร้อมจะคอปปี้สิ่งที่คุณสำเร็จอะครับนี่คือความยากครับนี่คือความยากมากๆผมนึกบอกว่าเราหวังเกินไปไหมเราโอเคเราเห็นภาพเราสวยแหละแล้วก็แบงก์ก็ปลดตัวเองออกละแต่คุณเห็นภาพไหมว่าเฮ้ยผมเชื่อว่าคนที่ตั้งบริษัทและคนที่เป็น CEO แต่ละคนเนี่ยผมคิดว่าเขามีโจทย์ที่ยากมากแล้วผมก็เชื่อว่าเขาก็หวั่นใจอยู่ลึกๆถึงแม้เขาจะมีความมั่นใจนะครับแต่ลึกๆเนี่ยเขาก็มีความหวั่นใจอยู่เหมือนกันไหวไหมวะ นะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนเองก็ต้องระมัดระวังอย่าไปวิ่งไปให้พรีเมียมกับแบงก์มากเกินไปเดี๋ยวเพิ่งคิดว่าจะต้องเป็น 1.5 เท่า2เท่าของ book value ไม่เอาถึง1เท่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดอยู่แล้วว่าเขาควรเป็นเพราะฉะนั้นจะให้พรีเมียมเนี่ยผมยังไงผมก็ให้ไม่เกิน 1.5 นะผมให้แค่ 1.2 เท่า 1.5 เท่าเนี่ยคือ value ที่ควรจะเป็นถ้าทุกอย่างสำเร็จตามที่แผนเขานะไม่ควรถึง2เท่าด้วยครับเอาจริงๆงั้นอยากให้ดู valuation ตรงนี้ให้ดีว่าอย่าให้เวอร์จนเกินไปนะครับถ้าตัวไหนยัง book value ต่ำกว่า1เท่าผมคิดว่ายังมีโอกาสครับเพราะว่า valuation ของเขาเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยนะมันก็ควรอยู่ตรงนั้นนะครับครับครับเอาละวันนี้นำแบงค์เรียบร้อยนะขอบคุณครับวันนี้ครับคุณกวียินดีครับพี่ยินดีครับพี่สนุกมากครับวันนี้ก็ครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับจริงๆถ้าเราคุยเรื่องแบงค์กันอีกรอบนึงนี่นะจะคุยกันได้ประมาณแบบชั่วโมงเต็มๆเลยเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเรามาดูตลาดมาดูตลาดหุ้นไทยกันค่ะล่าสุดดัชนีลงไป 2.91 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1613.59 จุดมูลค่าการซื้อขาย 19,046 ล้านบาทค่ะคุณงานคะก็เริ่มครับกรอบแคบๆแล้วแข็งนะลุ้นอะไรด้วยลุ้นฝรั่งซื้อต่อครับค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้เราพบกันส่งท้ายงวด9เดือนแรกครับค่ะเราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ